ังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนต์มีแต่คนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อ นำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตเป็นกุศลในที่ตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักพัฒนาและนักจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันสุพิชาชูชิตทำงานที่บริษัท CPLAM ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเดโชปลื้มใจได้ทำงานร่วมกับท่านมาเป็นเวลา10ปีท่านเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นธรรมมีความเป็นธรรมกับน้องๆ นะคะระยะเวลาที่ทำงานกับท่านช่วยเหลือในเรื่องของการออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ชวนน้องๆให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สอนให้น้องๆนะคะรู้จักในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมรวมถึงท่านได้ตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตนะคะให้กับบริษัท CPLAM โดยท่านตั้งหลักสูตรนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนให้กับกลุ่มผู้ได้โอกาสนะคะได้เรียนตอนนี้ก็ตั้งมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วมีนักเรียนประมาณ100กว่าคนแล้วนะคะสุดท้ายในเรื่องของการบริหารจัดการท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็องค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการบริหารการให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องรวมถึงในด้านการบริหารการจัดการต่างๆท่านก็มีคำสั่งสอนที่ดีให้กับน้องๆนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ได้รู้จักท่านแล้วก็ได้สอนในเรื่องต่างๆให้กับดิฉันค่ะดิฉันก็ภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานร่วมกับท่านค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักจัดการนักพัฒนาและนักเสียสละที่ได้ที่ตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการเขาเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือคุณเดโชปลื้มใจผู้จัดการทั่วไปของสำนักทรัพยากรบุคคลบริษัท CPLAM จำกัดและกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณเดโชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณศิษย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณเดโชมากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับครับยินดีครับอาจารย์คุณเดโชครับกว่าที่จะมานั่งอยู่ในตำแหน่งแห่งหนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลหรือว่าประชากรของชาติส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างรายได้สร้างงานและก็สร้างประวัติศาสตร์ของความเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงของการบริหารจัดการงานบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก็คือผู้จัดการทั่วไปสำนักทรัพยากรบุคคลครับบริษัท CP RAM ครับในเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับครับขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับในช่วงเยาว์วัยในคุณเดโชไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเกิดอยู่ที่ไหนอย่างไรครับผมเป็นคนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็พื้นเพก็เป็นคนใต้นะครับแล้วก็เรียนหนังสือที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เมื่ออายุ16ปีก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับชื่อวัดคูหานะครับล่ะครับพูดง่ายก็คือว่าตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเลยเนี่ยนะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านที่บ้านเกิดครับที่บ้านเกิดที่โรงเรียนอะไรพอจำได้ไหมครับชื่อโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างครับบ้านหัวหมากล่างหัวหมากล่างปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับยังเป็นโรงเรียนโรงเรียนประจำประจำตำบลครับประจำตำบลนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสไปถึงระดับม.ต้นหรือม.ปลายแล้วไม่ทราบนะฮะยังคงเป็นป.หกเหมือนเดิมนะครับในระดับประถมต้นอยู่นะฮะใช่ครับประถมต้นเอาละทีนี้พอเรียนอยู่ที่โรงเรียนในหมู่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอจบประถม4ใช่ไหมยุคก่อนเนี่ยนะหรือประถมจบป .7 ครับจบป .7 ตอนนั้นเรียกว่าเป็นยุคป .7 อยู่นะยุคป .7 อยู่ครับบางท่านที่ชมรายการอาจจะไม่เข้าใจและงงเหมือนกันนะครับว่าป .7 เนี่ยก็คือระบบการศึกษาในยุคนั้นเนี่ยมีป .4 ป .4 แล้วก็ป .7 ป .4 แล้วป .5 ป .6 ป .7 ใช่ครับ3ปีต่อมาต่อม .25 เลยครับแล้วม .1 ถึงม .25 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยครับใช่พอจบป .7 แล้วไปต่อยอดอะไรยังไงครับผมเรียนจบป .7 แล้วเนี่ยได้อยู่จริงๆตั้งใจจะเรียนต่อนะครับตั้งใจเรียนต่อแต่ว่าด้วยความที่ว่าฐานะทางบ้านเนี่ยมายากจนพี่น้องก็เรียนอยู่หลายคนผมมีพี่น้องทั้งหมดอยู่8คนนะครับเป็นครอบครัวอบอุ่นนะท่านผู้ชมครับ8คนนะครับ8ชีวิตเนี่ยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีพื้นเพก็คือเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับโอ้ขนานแท้และดั้งเดิมนะคุณสมบัติที่ติดตัวมาก็คือความยากจนนะก็เหมือนกับหลายๆท่านนะรวมทั้งผมด้วยท่านผู้ชมครับเป็นคุณสมบัติพิเศษของคนที่เกิดมาจากบ้านนอกบ้านนาเนี่ยนะใช่ครับแต่เมื่อมีครอบครัวที่อบอุ่นมากมายขนาดนี้ต้องการจะเรียนต่อท้ายที่สุดแล้วคือเกิดอะไรขึ้นพี่เนี่ยพ่อแม่ให้เรียนต่อแต่พอมาถึงช่วงของผมพ่อบอกว่าขนาดนี้ยังไม่มีทุนเพียงพอขอให้หยุดก่อนอ๋อให้หยุดก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อคือเราใฝ่ใช่การที่อยากจะศึกษาเรียนต่อครับคิดอะไรอยู่ตรงนั้นอยากจะไปต่ออะไรยังไงอยากจะทำยังไงจริงๆอยากจะต่อระดับมัธยมต่อนะครับแต่พอคุยกันแล้วรู้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจทางบ้านก็เลยเข้าใจแต่ในระหว่างนั้นก็ได้ไปเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้วัดก็ได้ไปคุยกับทางหลวงพี่หลวงพ่อเขาก็ให้แนวคิดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนของคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนที่โรงเรียนมัธยมของต่างจังหวัดก็ได้ในรูปแบบของการศึกษาทางเชิงของพระเนี่ยมีปริยัติธรรมแล้วก็มีการเรียนสายที่เป็นสายสามัญได้ด้วยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจผมก็เลยถือโอกาสในช่วงนั้นนะครับก็เข้าไปขอหลวงพ่อบอกขอบวชขอบวชกับหลวงพ่อเลยใช่ครับบอกขอบวชเนื่องจากว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งใช่ครับซึ่งจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้นะครับสำหรับการศึกษาของคนยากจนนะใช่ครับและหลวงพ่อท่านว่าไงฮะหลวงพ่อก็ยินดีครับยินดีรับเลยนะตอนนั้นยังเป็นเนนตัวเล็กๆนะครับบวชเป็นเนนในปี2522ครับในปี2522ครับได้เข้าสู่ร่มเงาภาคกาสวพัฒน์ครับเป็นสามเณรน้อยเป็นสามเณรน้อยครับแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อไปท่องบทสาธยายไปศึกษาระดับไหนอย่างไรครับใช่ครับคือต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มต้นจะมีการให้ไปภาคใต้ก็จะให้อยู่วัดก่อนไปอยู่วัดเพื่อที่จะท่องบทที่จะสวดที่จะบวชนะครับให้ได้ก่อนผมเองเนี่ยไปเริ่มแรกเนี่ยไปพร้อมกันประมาณ3คนครับแต่ว่าพอถึงวันจริงๆเนี่ยผมได้บวชก่อนเพราะหลวงพ่อบอกว่าได้แล้วเนี่ยได้แล้วเราท่องบทครับที่หลวงพ่อให้การบ้านมานะครับได้ครบถ้วนแล้วใช่ครับที่จะบวชเนี่ยนะใช่ครับ
โอ้ก็เลยได้ถูกเลือกให้บวชก่อนไปบวชก่อนเพราะว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาพระเนนจะบวชเนี่ยก็จะต้องถูกส่งไปอยู่ที่วัดก่อนเพื่อที่จะท่องบทสวดได้ด้วยตัวเองเจ้าอาวาสถึงจะยอมให้บวชนี่พอท่องได้แล้วหลวงเจ้าอาวาสบอกว่าอ้าวถึงเวลาเข้าบวชละทีนี้บวชผมอายุ16ปีผมก็บวชเป็นเนนเข้าไปบวชเป็นเนนก็ตอนนั้นก็ตั้งใจละว่าจะเรียนหนังสือเนื่องจากว่าทราบแนวทางจากหลวงพ่อชัดแล้วว่าการเรียนเนี่ยเมื่อเรียนถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะต่อได้ต่อยอดการศึกษาให้สูงขึ้นได้ใช่ครับก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทไปศึกษาอะไรยังไงทั้งนักธรรมเริ่มแรกก็เรียนนักธรรมก่อนตรีโทเอกไปก่อนก็จบที่วัดอะไรต่างๆจริงๆเบื้องต้นก็คือมีตรีโทเอกใช่ไหมอาจารย์ผมเรียนที่วัดคูหาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นวัดของเจ้าคณะตำบลนะหลวงพ่อผมเนี่ยพระครูสิริกาญจนดิษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นสำนักเรียนของจังหวัดของอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับผมก็เรียนปีแรกเนี่ยพอสอบได้นักธรรมชั้นตรีปีแรกก็สอบได้ธรรมชั้นตรีหลวงพ่อก็ส่งให้มาอยู่ผมเคยมาอยู่ที่จิตภาวันวิทยาลัยก็คืออยู่ที่ชลบุรีมาที่ชลบุรีมาหลวงพ่อเจ้าวาดส่งมาบอกว่าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาหน่วยพัฒนาการทางจิตของหลวงพ่อกิตติพุทโธที่ในยุคนั้นนะใช่ครับไปอยู่มากไปอยู่3เดือนแล้วพอกลับจากจิตภาวันก็กลับไปเรียนนักธรรมชั้นโทที่วัดคูหาต่อก็เลยเรียนนักธรรมชั้นโทก็สอบในปีนั้นเลยปีนั้นเลยครับแล้วก็สอบได้ใช่ครับจากนักธรรมชั้นโทก็ต่ออีกที่เดียวกันเลยไหมเดินต้องไปที่ไหนต่อพอเรียนนักธรรมชั้นโทเสร็จเนี่ยทางหลวงพ่อก็บอกว่าที่นี่มีผู้เรียนน้อยเนื่องจากว่าที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยพอขึ้นชั้นโทเนี่ยจะมีคนมีพระเนรที่เรียนไม่กี่รูปละนักธรรมชั้นเอกยิ่งน้อยลงไปอีกครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนนอะเรียนที่นี่แล้วเนี่ยไม่มีคนเรียนเป็นเพื่อนไม่มีกี่คนเลยเนนไปเรียนต่อที่สำนักใหญ่ขึ้นไหมผมก็ยินดีผมบอกว่าที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อมีเพื่อนที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่กรุงเทพก็คือวัดเทพากรที่บางพลัดเนี่ยครับคราวนี้ก็เลยจากนักเรียนเด็กเล็กๆจากโรงเรียนเข้ามาสู่เป็นสามเณรแล้วจากสามเณรภูธรก็จะเข้าสู่นครบาลแล้วทีนี้ใช่ครับนะครับตกลงว่ามาอยู่ที่วัดเทพากรที่กรุงเทพอ๋อที่กรุงเทพนะฮะก็เข้ามาเรียนต่อมาเรียนต่อนักธรรมชั้นเอกแต่ว่าที่สำนักเรียนวัดเทพากรเนี่ยมีการเรียนปริยัติธรรมระดับภาษาบาลีด้วยโอ้ควบคู่กันไปใช่ครับบาลีด้วยเมื่อผมมีโอกาสได้เรียนนักธรรมชั้นเอกเนี่ยผมก็เห็นสำนักเรียนมีเปิดบาลีซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามว่านักธรรมชั้นเอกเรียนบาลีประโยคหนึ่งสองได้ก็ได้ใช่ครับก็เลยได้จังหวะตรงนั้นผมก็เรียนทั้งสองอย่างเลยครับใจใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วทุ่มทั้งสองด้านเลยใช่ครับผมก็เรียนนักธรรมชั้นเอกด้วยแล้วเรียนปริยัติธรรม1 2ไปด้วยก็ปริยัติธรรมเนี่ยสอบ1 2พร้อมกันเลยใช่มั้ยครับแล้วก็สอบในปีเดียวกันมั้ยสอบในปีเดียวกันได้ทั้ง2เลยได้ทั้ง2ครับทั้งนักธรรมชั้นเอกครับแล้วก็ปริยัติธรรม1 2นะท่านผู้ชมครับย้อนหลังไปที่บ้านเกิดเมืองนองได้ทราบข่าวว่าสามารถเรียนสอบได้ทั้งนักธรรมชั้นเอกและปริยัติธรรม1 2นี่เป็นไงครับทีเนี้ยหลวงพ่อก็ขึ้นมาเยี่ยมโอ้ก็ท่านปลื้มแน่ๆครับเพราะไม่ใช่สอบกันได้ง่ายท่านผู้ชมในยุคก่อนๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันเอาล่ะพอได้1 2เสร็จแล้วยังเรียนต่อเรียนต่อเรียนธรรมเพราะว่าสายนักธรรมตรีโทเอกได้แล้วได้หมดแล้วก็สอบเรียนปริยัติธรรมต่อเรียนสอบปริยัติธรรม3ประโยค3ประโยคในปีถัดไปก็สอบได้เลยครับก็สอบได้แล้วก็ต่อยอดจนถึงปริยัติธรรมไหนครับคือในตอนที่เรียนต่อเรียนธรรม3ประโยคเนี่ยผมคือเริ่มแรกๆเนี่ยถ้าพระในวัดที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะกำหนดว่าพระเนตรเรียนสายสามัญได้เนี่ยจะต้องเรียนจบเรียนธรรม3ประโยคก่อนถึงจะออกไปเรียนนอกวัดได้แต่ผมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเรียนสายสามัญด้วยก็เลยใช้วิธีการจากลูกศิษย์วัดเขาบอกว่ามีการสอบเทียบสอบเทียบของกระทรวงสาธารณสุขก็สอบเทียบม.3เขาเปิดทั่วประเทศเนี่ยนะใช่ครับOh. จบป.7 แล้วเนี่ยก็คือถ้าจะเรียนก็คือมีกศน.ครับสอบเทียบม.3 oh. แต่ต้องศึกษาเองใช่ไหมศึกษาเองเอาหนังสือมาศึกษา self study ศึกษาเองท่านผู้ชมครับครับก็อีกช่องทางควบคู่กับประเรียนธรรม3ประโยคใช่ครับ ผมใช้วิธีการก็คือเรียนประเรียนธรรม3ประโยคไปด้วยแล้วก็ที่วัดเทพกรเนี่ยจะมีลูกศิษย์วัดที่เรียนนักเรียนมัธยม1 2 3เนี่ย oh. เยอะผ
ผมก็ไปขอลูกศิษย์คนที่เรียนจบแล้วบอกว่าหนังสือที่มีทั้งหมดม .1 ม .2 ม .3 มีไหมมีไหมถ้ามีขอหน่อยเขาก็มาวางไว้ให้เต็มไปหมดเลยบอกว่าพี่เนนเอาไปอ่านเลยผมก็อ่านปิดห้องอ่านครับโอ้โหเรียกว่าทุ่มสุดๆเลยนะครับที่สุดผมต้องการมีวิริยะอุตสาหะแล้วเป็นไงครับก็ปีนั้นก็สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคแล้วก็ม .3 ก็สอบได้ด้วยได้ทั้งฝ่ายคดีโลกก็คือม.3ม.3นะยุคนั้นนะครับแล้วคดีธรรมก็คือปริญญาธรรม3ประโยคใช่ครับครับไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมครับถ้าไม่เก่งจริงก็คงไม่สามารถพิชิตได้ทั้ง2ด้านนะเมื่อได้คุณสมบัติครบทั้งปริญญาธรรม3ประโยคแล้วก็ม.3แล้วเนี่ยครับไปต่อยอดการศึกษาไงต่อฮะทีนี้ตอนนี้ก็เข้าเกณฑ์ของวัดละเข้าเกณฑ์ของวัดแล้วก็บอกว่าถ้าได้ปริญญาธรรม3ประโยคสำนักเรียนเนี่ยสามารถไปเรียนทางสำนักเรียนทางโลกได้เพราะเจ้าวาดกำหนดไว้ครับปีถัดไปผมก็ถือโอกาสเนี่ยไปเรียนต่อที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในชั้นบาลีเตรียมก็เรียกว่าม.4ครับอาจารย์อ๋อยุคนั้นเรียกว่าม.4ครับกับม.5ใช่แต่ไปสอบเข้าม.4ก่อนต้องเรียนม.4ม.5ม.6เหมือนกับทางโลกครับม.4ม.5ม.6เหมือนกันนะใช่ครับโอ้ก็เรียกบาลีเตรียมครับบาลีเตรียมซึ่งก็อยู่ที่วัดมหาธาตุอยู่ที่วัดมหาธาตุไปสอบเรียนอยู่ที่นั่นก็คือ3ปีใช่ครับก็จบทั้งม.4 ม.5 ม.6ไม่ใช่ครับเขาเรียกยังไงฮะมีได้ครับพอปีที่ไปเรียนที่มหาจุฬาในชั้นม.4ก็เรียนม.4ด้วยเรียนประโยคเรียนปริญญาธรรม4ประโยคด้วยเรียน2อย่างนะครับอาจารย์แล้วทีนี้ในใจเนี่ยคิดว่าช่องทางในการเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยม.4 ม.5 ม.6เนี่ยคงไม่จำเป็นต้องเรียนถึง3ปีผมมองว่าเรื่องระบบการเรียนกศน.เนี่ยมันสามารถสอบได้ในปีเดียวถ้าคุณมีความสามารถจริงๆครับมันอีกช่องทางนึงใช่ครับก็เลยครับหันมาทางสอบกศน.ครับสอบกศน.ผมเรียนมัธยมศึกษาปีที่4แต่ผมเอาหนังสือของชั้นม.5 ม.6 เนี่ยมาอ่านทั้งหมดเลยครับตอนนั้นครบเลยตอนนั้นได้หลวงพี่ที่วัดที่เป็นเผอิญว่าหลวงพี่ที่วัดเนี่ยเป็นคนที่มีธุรกิจก็คือที่ครอบครัวเขาเปิดแผงขายหนังสือที่สนามหลวงด้วยหลวงพี่เห็นว่าผมเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ผมสอบเทียบอย่างนี้มาตลอดหลวงพี่ก็ไปรวบรวมหนังสือจากแผงสนามหลวงมาบอกว่าเนี่ยญาติโยมถวายมาโอ้โหก็รวบรวมมาทั้งหมดสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ครับก็เป็นคลังปัญญาคลังสมองอย่างดีนะใช่ครับในที่สุดก็เลยสตาร์ทดีพอปีพอปีถัดไปก็สอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคครับแล้วก็สอบได้สอบเทียบได้ม.6 ด้วยทีนี้พอครบแล้วเนี่ยก็ทีนี้ก็เข้าจุฬาก็เรียนต่อปริญญาตรีละที่มหาจุฬาสู่ระดับบาลีอุดมศึกษาใช่ครับเข้าคณะอะไรฮะผมเรียนคณะมนุษยศาสตร์คณะเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษในยุคนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆนะท่านผู้ชมครับต้องเก่งพอสมควรทีเดียว เรียนอยู่กี่ปีครับผมเรียน4ปีครับ4ปีปฏิบัติงานอีก1ปีก็เป็น5ปีตามเกณฑ์ของมหาจุฬาครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่ออยู่ที่มหาจุฬาวัดมหาธาตุเล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศการเรียนการสอนและการที่ได้เป็นพระนิสิตอาสาไปสอนอบรมศีลธรรมให้เกิดเด็กเยาวชนได้ทำอะไรยังไงบ้างครับจริงๆที่วัดมหาธาตุเนี่ยตอนเรียนเนี่ยก็สมัยนั้นนะมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ได้การรับรองสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ก็ตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเนี่ยในระหว่างที่เรียนเนี่ยผมเองก็ได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมรุ่นน้องที่วัดเทพกรด้วยพี่สอนน้องเนี่ยนะใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าระบบพระเนี่ยก็คือคนที่จะเรียนปริยัติธรรม1 2 3หรือประโยคปริยัติธรรมต่อไปเนี่ยก็คือรุ่นพี่ก็มาสอนรุ่นน้องนักธรรมก็เอาพี่ๆมาสอนก็เรียกว่าที่จบไปแล้วหรือที่อยู่ระดับสูงกว่าก็มาสอนน้องๆใช่ครับข้างล่างเนี่ยนะครับก็ดึงกันขึ้นไปใช่ครับผมก็ใช้เวลาที่ไม่ไปเรียนเนี่ยก็มาหรือว่ามีเวลาว่างเนี่ยก็มาสอนน้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็สอนปริยัติธรรมด้วยอ๋อครับเอาล่ะครับเรียนทั้งเรียนทั้งสอนครับนะฮะทั้งอุทิศตนทํางานควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนะครับเพื่อสังคมเนี่ยนะจนอยู่ถึงครบ4ปีอยู่ครบ4ปีก็เรียนจบมหาจุฬาครับพอจบแล้วออกไปปฏิบัติงานตามกฎของมหาลัยที่ไหนครับออกก็ไปแทนคุณหลวงพ่อที่บ้านเกิดใช่ครับโอ้ก็คือกลับไปที่กาญจนดิษฐ์นะฮะป
ไปทํางานอยู่ผมไปเป็นเลขาเป็นเลขานุการของหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นครูสอนประยัติธรรมของวัดแล้วก็เป็นครูสอนประยัติธรรมของโรงเรียนประจำอำเภอก็คือโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาซึ่งผมสมัยนั้นก็คือไปสอนเด็กม.4 ม.5 ม.6 ก็ให้เรียนเกี่ยวกับธรรมศึกษาครับก็ใช้คำว่าศึกษาก็ไปช่วยที่บ้านเกิดเมืองนอนนะฮะก็เรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะท่านผู้ชมครับเอาละครับทีนี้ขออนุญาตตัดตอนมาตรงที่ว่าเมื่อรับปริญญาประสาปริญญาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วเนี่ยชีวิตได้ต่อยอดการศึกษาหรือว่ามันหักเหไปยังไงครับคือพอเรียนจบปริญญาตรีของมหาจุฬาแล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองอย่างถาวรใช่ไหมครับจริงๆมหาวิทยาลัยสงฆ์เปิดปริญญาโทผมเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษา ก็สมัครเข้าสอบต่อปริญญาโทแต่ว่าในระหว่างที่จะเรียนปริญญาโทเนี่ยตอนนั้นมีรุ่นเดียวกันที่ลาสิกขาไปแล้วก็มาชวนบอกว่าเนี่ยบริษัทที่เขาทำงานเนี่ยต้องการคนที่ต้องการไปทำงานนะแล้วก็สนใจไหมผมเองก็ลังเลจะเรียนต่อก็เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการรับรองกลัวว่าเรียนไปแล้วก็ไม่ได้รับการได้รับสิทธิ์ทางมากเกินไปอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนั้นก็บวชมาแล้วทั้งหมด10พรรษาโอ้ก็ถือว่านานพอสมควรนานพอสมควรนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจในส่วนของการรับใช้พระศาสนาพอสมควรครับแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วก็ตอบรับก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าไปทำงานแล้วก็ได้ลาสิกขาในปี2533โอ้2533จาก2522เนี่ยก็11ปีนะครับครับ11ปีที่อยู่ในร่มเงาภาคกาสวพัฒน์ครับทีนี้พูดภาษาชาวบ้านง่ายก็คือทะลุกำแพงหรือว่ากระโดดออกจากกำแพงวัดล่ะทีนี้ไปสู่โลกภายนอกไปทำอะไรยังไงเริ่มแรกก็ทำงานที่บริษัทแรกนะครับทำงานนะก็มีกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่เคยบวช ด้วยกันแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้มีพระคุณนะชื่ออาจารย์อภิชัยโพประสิทธิศาสตร์ครับก็เป็นอาจารย์คนแรกที่เป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เองก็เป็นลูกศิษย์วัดมาเหมือนกันนะอาจารย์ก็เป็นศิษย์วัดมาแล้วก็อาจารย์มาทำงานเนี่ยสายนี้น่ะมันเป็นสายที่เราสามารถทำได้เริ่มแรกเนี่ยผมจบคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเนี่ยผมอยากจะทำทางด้านที่ได้ใช้ภาษาบอกว่าอยากใช้ภาษานะครับอาจารย์บอกว่าแต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเหมาะที่จะทำฝ่ายบุคคลนะอาจารย์ก็บอกว่าฝ่ายบุคคลนะคือทราบอาจารย์พิชัยเป็นหมอดูด้วยครับก็ดูทั้งบุคลิกภาพดูทั้งอะไรต่างๆใช่ครับแต่ว่าแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อผมอยากยืนยันอยากจะทำงานด้านเกี่ยวข้องกับต่างประเทศใช่ภาษานะที่เราเรียนมาใช่ครับอาจารย์พิชัยก็บอกว่าเอางี้ก่อนแล้วกันคุณทำบุคคลไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีตำแหน่งว่างผมจะบรรจุลงไปครับผมก็ทำกับอาจารย์พิชัยอยู่ประมาณสาม4ปีครับ4ปีเริ่มแรกเนี่ยทำงานที่เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลพอผ่านไป6เดือนพอผ่านไป6เดือนบริษัทเนี่ยเปิดบริษัทที่2ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทที่ผมทำเนี่ยนะครับต้องการหัวหน้าแผนกบุคคลอาจารย์ก็บอกว่าคุณน่ะเหมาะแล้วที่จะเป็นหัวหน้าแผนกอาจารย์ก็มอบหมายให้ผมไปกับลูกน้อง2คนไปเป็นหัวหน้าแผนกในบริษัทใหม่ที่มีพนักงานอยู่ประมาณสักบริษัทที่ผมทำเนี่ยบริษัทใหญ่นี่มีประมาณอยู่สัก 1,000 คนแต่บริษัทย่อยนี่มีอยู่ประมาณสัก500คนให้ผมไปเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลครับก็เลยไปต่อยอดในการไปทำหน้าที่ดูแลงานด้านบุคคลครับเป็นเรียกว่าท่านอาจารย์มอบสรรพวิชาให้แล้วก็ลองออกไปใช้นอกบริษัทที่เป็นบริษัทแม่นะครับไปบริษัทลูกดูคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งอาจารย์ไปเพราะว่าบริษัทลูกเนี่ยก็ยังขึ้นตรงต่ออาจารย์แล้วก็ทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนหรือว่าเราต้องรายงานตรงต่ออาจารย์แล้วก็เข้ามาขอความรู้แล้วก็ขอคำแนะนำจากอาจารย์อยู่ตลอดระยะเวลาซึ่งอาจารย์เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงครับครับเอาละครับทีนี้ขออนุญาตมาประเด็นถัดมาครับทีนี้มาเข้าสู่การทำงานลำดับต่อมาจนถึง CP นี่ยังไงครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีทางบริษัทในเครือสหพัฒน์ต่อเข้ามาบอกว่า
สนใจอยากให้ผมนะไปร่วมงานก็ผมก็คิดว่าในส่วนที่เราทำงานมาถึง10ปีเนี่ยก็น่าจะถึงเวลาละครับก็บริษัทเก่าก็เราก็ต้องขอบคุณที่ได้ดูแลเรามาเป็นอย่างดีแต่ว่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโตไปตามวิถีของคนทำงานก็ได้ไปร่วมงานกับบริษัทที่ว่านี้นะครับอยู่กี่ปีครับผมไปทำอยู่ทั้งหมดอยู่3ปีครึ่งนะครับอ๋อครับในเครือสหพัฒน์เนี่ยนะในเครือสหพัฒน์ครับในฐานะของทางด้านเป็นผู้จัดการบุคคลครับผู้จัดการบุคคลดูแลทั้งด้านงานบุคคลและทั้งด้านงานธุรการครับอ๋อครับเอาละครับจากบริษัทนี้แล้วยังไม่พอแล้วยังไงครับถึงได้เข้ามาสู่ CP ครับทีนี้ทำอยู่ที่เครือสหพัฒน์เนี่ยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีทางเครือ CP เนี่ยมีรีครูทเมนต์ติดต่อเข้าไปครับบอกว่ามีโรงงานเปิดที่ลาดหลุมแก้วตอนนี้เนี่ยยังขาดผู้จัดการบุคคลครับสนใจไหมที่จะมาอยู่ที่ลาดหลุมแก้วครับผมเองนะตอนนั้นทำอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ตรงใจผมก็คือผมเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะก็คือไม่ได้อยู่ผมซื้อบ้านไว้ที่อำเภอบางบัวทองอยู่ใกล้กับลาดหลุมแก้วติดกันเลยแต่ไม่เคยได้มาอยู่ครับอาจารย์เพราะว่าเฉยๆนะเพราะว่าเดินทางไกลถ้าอยู่ที่บางบัวทองไปทำงานที่สาธุประดิษฐ์เนี่ยนานๆถึงจะมาทีนึงมาเฉพาะวันอาทิตย์มาที่บ้านพอบริษัท CP ติดต่อเข้ามาผมก็เบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะก็น่าจะเรื่องตอบโจทย์ในเรื่องของได้ดูแลบ้านด้วยก็เข้ามาขับรถมาดูว่าเอ๊ะบริษัทที่นี่เป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ใกล้บ้านมากเลยขับรถเพียง10นาทีก็ถึงแล้วใช่ครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งเรื่องสำคัญนะการจราจรเนี่ยตัดสินใจจริงๆแล้วเรื่องเดินทางเป็นเพียงแค่ประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมดูศักยภาพของบริษัทดูผู้บังคับบัญชาที่ทำงานด้วยแล้วดูเรื่องของถ้าภาษาปัจจุบันก็เรียกเคมีที่ตรงกันใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วเนี่ยตรงกันก็เรียกว่ามีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศรัทธานะครับก็เลยดูแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาที่จะมาเนี่ยก็คือคุยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกตรงกันก็เลยก็สุดตัดสินใจเลือกแล้วก็เลือกไม่ผิดครับเพราะระยะเวลาที่10ปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมพบว่าเป็นสิ่งที่ผมประทับใจแล้วผมอยู่มาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็คือด้วยความรู้สึกที่ดีกับเจ้านายเนี่ยครับณปัจจุบันนี้ก็คือดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของทางด้านบริษัท CP RAM ครับครับท่านผู้ชมครับอยู่ในบริษัทเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมีบุคลากรทรัพยากรมนุษย์บุคคลครับคนนี้ก็คือพนักงานหรือว่าขุมกำลังครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะฮะคือต้องเรียนอาจารย์บอกว่าถ้า CP RAM มันไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่ CP RAM อยู่ในภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์CP RAM เนี่ยเป็นบริษัทย่อยบริษัทลูกของบริษัท CPO ซึ่งเป็นซึ่งมีใน CPO เนี่ยจะเป็นกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับมีบริษัทก็มี 7-Eleven มี Counter Service มี CP RAM มี Thai Smart Card มี Retail Link แล้วก็รวมทั้งสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหลากหลายนะครับอีก10กว่าบริษัทซึ่งเราเป็นหนึ่งบริษัทหนึ่งในบริษัท CPO แล้ว CPO ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP RAM เองเนี่ยมีพนักงานทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11,000 คนทั่วประเทศเนี่ยนะใช่ครับกระจายกันอยู่ทุกภูมิภาคนะฮะมี2กิจการครับก็คือกิจการอาหารพร้อมรับประทานก็คือผลิตขนมจีบซาลาเปาติ่มซำข้าวกล่องแล้วก็เบเกอรี่ที่อยู่ในร้านเซเว่นเนี่ยเป็นส่วนนั่นคือเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จาก CP RAM นะฮะใช่ครับในแบรนด์สินค้าของเราก็คือเจ็ดรากอนนะการติ่มซำเจ็ดรากอนแล้วก็ถ้าเป็นเบเกอรี่ก็คือเลอแปงที่เป็นหัวหอกในเรื่องของสินค้าครับอยากให้คุณเดโชได้พูดถึงว่าเรามีหลักในการไปแก้ปัญหาอุปสรรคอะไรเวลาเราทำงานเราใช้หลักอะไรจริงๆแล้วแม้ว่าจะเรียนศาสตร์ทั้งกฎหมายเรียนทั้งศาสตร์ทั้งจิตวิทยาแล้วก็พุทธวิทยาท้ายที่สุดเนี่ยใช้พุทธวิทยาครับอาจารย์คือยังไงฮะ
ผมเชื่อผมคิดว่าพุทธวิทยาเนี่ยหรือว่าทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้คือครบทุกเรื่องเพียงแต่เราจะหยิบมาใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆมีบางช่วงที่ทำงานแล้วมีความรู้สึกว่าสับสนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้จะเดินยังไงเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยนั่งนิ่งๆแล้วก็หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเพียงแค่นวโกวาทที่พระใหม่เรียนนะครับอาจารย์ก็ช่วยเราได้นะครับอาจารย์เพราะว่าอ่านเอานี่ก็คือเป็นเลยนะครับมันจบประกายเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นวิธีปฏิบัติเรียกว่าในการปฏิบัติร่วมกับคนอย่างเช่นธรรมะของคฤหาสน์อย่างเช่นเรื่องของพรหมวิหารอย่างเช่นลูกน้องมีปัญหาเนี่ยเราจะปฏิบัติกับเขายังไงหยิบพรหมวิหารขึ้นมาเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาและทำความเข้าใจว่าอ๋อข้างในเนี่ยที่หลวงพ่อประเดชพระคุณหรือที่เราเรียนมาเนี่ยเขาเป็นยังไงพอมารู้จริงอ๋อวิธีการอยู่ตรงนี้นี่เองอนะครับเป็นคำตอบมีอยู่ชัดเจนแล้วใช่ครับในพุทธธรรมคำสอนเนี่ยนะใช่ครับเราต้องไปประยุกต์นำไปใช้ให้เหมาะสมกับกรณีครับสิ่งที่ผมได้มาอย่างผมทำงานไปเนี่ยเมื่อผมใช้หลักการเหล่านี้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยในปี2553ครับอาจารย์ผมได้รับรางวัลนักบริหารงานบุคคลดาวเด่นแห่งประเทศไทยของสมาคมการจัดการงานบุคคลในประเทศไทยหรือว่า PMAT นะครับอาจารย์ครับอะไรเขาก็ต้องขออนุญาตปรบมือให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมกับความสำเร็จย้อนหลังกับคุณเดโชด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นดาวเด่นอีกคนหนึ่งครับและนอกจากนี้ทราบว่าก็ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปีนี้ด้วยใช่ไหมของมหาจุฬาใช่ครับอาจารย์ได้ศิษย์เก่าแล้วเป็นไงบ้างครับก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลนี้เพราะว่าไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีการเสนอชื่อเพียงแต่ว่าผมนะได้ร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ผมก็ไปเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรพิเศษธรรมเกษตรก็ได้ไปบรรยายมีด็อกเตอร์สมชัยศรีนอกก็ได้มาติดต่อบอกว่าผมเห็นคุณไปบรรยายที่หลายๆที่เนี่ยมาบรรยายให้กับมหาจุฬาหน่อยได้ไหมผมบอกว่าด้วยความยินดีเลยครับเพราะว่าผมที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เหมือนมหาจุฬาผมก็ได้ถวายเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่นิตยพันธ์เขาเรียกว่าค่าบรรยายเนี่ยกลับคืนมหาจุฬาทุกครั้งก็ไปบรรยายในหลักสูตรพิเศษที่คณะครุเชิญมาก็ได้ไปนอกจากไปบรรยายแล้วก็ยังได้นำผลิตภัณฑ์ของ CP เนี่ยไปถวายพระคุณเจ้าแล้วก็นิสิตนักศึกษาของมหาจุฬาด้วยทำบุญด้วยทำบุญด้วยครับถวายทั้งความรู้ครับนะแล้วก็ยังได้ถวายทั้งที่เรียกว่าเป็นเครื่องผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ครับเพื่อให้พระคุณเจ้าได้มีพลังในการที่จะปฏิบัติศาสนธรรมสืบพระพุทธศาสนาต่อนะฮะครับอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งท่านผู้ชมครับเอาละครับขออนุญาตมาตรงประเด็นที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าอยู่ในแวดวงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มายาวนานเนี่ยมองว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์หรือประชากรของประเทศไทยหรือของโลกเนี่ยในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนประการใดแล้วเราควรจะก้าวไปถึงไหนครับคือการพัฒนาเนี่ยมีความสำคัญสูงอย่างสูงเลยครับอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยวางกลยุทธ์สำหรับคนไว้เป็นลำดับที่2คือ วงจรของธุรกิจนั้นก็คือเมื่อมีแผนธุรกิจก็คือต้องการแผนในแผนธุรกิจนั้นจะต้องมีคนอยู่ในการมีแผนธุรกิจแล้วมีคนมีเครื่องจักรมีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเรื่องของคนเนี่ยแผนแรกก็คือรับคนเก่งให้ได้ก่อนครับรับเก่งให้ได้ถ้าเก่งไม่ได้เนี่ยก็รับคนที่มีพื้นฐานในการที่จะพัฒนาได้เหมือนพระพุทธเจ้าดูว่ามีดอกบัวกี่เหล่าบัวที่สามารถถึงแม้ว่าไม่สามารถบานในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ยังสามารถที่จะบานในวันถัดไปก็เลือกคนที่มีศักยภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นขั้นที่2ก็คือพัฒนาเขายกระดับเขาเนี่ยให้สามารถในการทำงานกับองค์กรนั้นๆได้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมได้และท้ายที่สุดบุคลากรเหล่านั้นเขาก็ต้องโตเติบโตไปกับองค์กรเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาหยุดเจริญเติบโตเขาก็จะต้องหางานใหม่เขาก็จะต้องแบบไปหาที่ที่เขาจะโตได้เหมือนต้นไม้ครับอาจารย์เหมือนต้นไม้ถ้าเมื่อใดก็มีเงาแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นสู่ที่สูงได้เขาก็จะต้องพยายามที่จะหาช่องช่องว่างนะฮะเติบโตจนได้ทะลุขึ้นไปให้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพัฒนาคนในรูปแบบบริษัทในปัจจุบันเนี่ยคือจะต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพอย่างสูงสุดออกมาแล้ว
เขาก็จะได้เจริญเติบโตเพื่อกับองค์กรด้วยและท้ายที่สุดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยก้าวไกลไปยังต่างประเทศแล้วก็ขออนุญาตพูดคำหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นรเราเข้าสู่ยุค AEC เข้าไปสู่ยุคการตลาดที่ไร้พรมแดนซึ่งคนของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้เดี๋ยวนี้ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยสำคัญมากการพัฒนาคนเนี่ยเพื่อตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าการขาดแคลนคนทำงานก็มีส่วนนะครับเราจะเห็นว่ามีการทุกบริษัทหรือทุกแต่ละบริษัทเนี่ยเขายุคเข้ามุ่งเข้าสู่ยุคของออโตเมชันหรือว่ายุคเขาใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นนี่ก็คือเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนเนี่ยต้องตอบโจทย์ในเรื่องเทคโนโลยีด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะละเลยเรื่องของธรรมะหรือคุณธรรมนะครับเพราะว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยในปัจจุบันนี้จะต้องมี2คำที่เราจะเห็นเสมอก็คือคนดีกับคนเก่งและเอาคนดีขึ้นก่อนนะครับอาจารย์อ่าล่ะครับนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียวครับและสุดท้ายคุณเดโชมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับก็เชิญครับก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดย้ำเสมอก็คือในปัจจุบันนี้ในฐานะที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการคนขององค์กรหนึ่งผมได้มีเป็นผู้มีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเรื่องของคุณธรรมแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างมีธรรมะเพราะว่าเท่าที่มองมาก็คือเห็นมาคือ20กว่าปีเนี้ยบริษัทหรือว่าองค์กรที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานจะมีความสุขบริษัทจะเจริญเติบโตก็เริ่มด้วยเรื่องแก่นแท้ๆก็คือคุณธรรมธรรมะที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหารคนที่เป็นผู้บริหารรองลงมาพนักงานและรวมถึงลูกค้าหรือคู่ค้าต่างก็ต้องมีคุณธรรมเพราะผมถือว่าผมเป็นผู้ที่โชคดีมากที่ได้เริ่มชีวิตเนี่ยจากการเป็นผู้มีได้เรียนรู้ในแวดวงธรรมะแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อแล้วก็มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คือมหาจุฬาครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้สร้างนะคือถ้าพูดถึงความรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยความรู้ที่ได้มากที่สุดก็คือความรู้จากมหาจุฬาครับแล้วก็การปฏิบัติตัวหรือการใช้ชีวิตที่ผ่านมาก็คือได้จากวัดและพระศาสนามากที่สุดครับครับท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนากับคุณเดโชปลื้มใจเห็นชัดเจนครับว่าเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษามาตั้งแต่ต้นจากเด็กบ้านนอกแล้วก็เข้ามาสู่ร่มเงาภาคอสวพัฒได้หมั่นเพียรมุมานะพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาจนสำเร็จการศึกษามาตามลำดับแล้วก็ได้รับปริญญาหลายใบทีเดียวครับองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็นำไปสู่การพัฒนาตนในการทำงานจากหลากหลายมิติหลายบริษัทที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จและท้ายที่สุดครับก็ได้มาสู่บริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและต่างประเทศคือ CPRM ซึ่งก็อยู่ภายใต้ของ CPO และก็อยู่ในเครือของเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ครับมีบุคลากรมากมายนับเป็นหมื่นหรือกว่านั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณเดโชได้ทำก็คือได้อาศัยองค์ความรู้ที่เป็นองค์ธรรมจากพระพุทธศาสนาแล้วนำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลและบริหารคนจัดการผู้คนในองค์กรให้มีคุณธรรมให้มีศักยภาพให้มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อองค์กรอย่างมีความสุขแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือสิ่งที่คุณเดโชได้ทำงานด้วยจิตใจเสียสละและมุ่งมั่นที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากการได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและจากการที่อยู่ร่มเงาภาคอสวพัฒน์เพราะที่สุดของที่สุดแล้วของมนุษย์ก็คือต้องมีธรรมะต้องมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับต่ำสุดหรือจากระดับต่ำสุดถึงสูงสุดทุกคนอยู่ด้วยความสุขที่มีธรรมะต่อกันครับคุณเดโชจึงถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการเป็นนักบริหารมืออาชีพนักจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านทรัพยากรบุคคล
ที่ดูแลผู้คนมากมายนับเป็นหมื่นในเครือทั้งหมดก็ร่วมแสนหรือหลายแสนแต่ว่าแก่นของเรื่องก็คือการใช้คุณธรรมนั่นเองครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าคุณเดโชปลื้มใจเป็นบุคคลต้นแบบในความเป็นนักบริหารในการเป็นต้นแบบของการทำงานเพื่อสังคมเพื่อองค์กรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณคุณเดโชปลื้มใจเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้กติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้ชักชวนญาติโยมท่านสาธุชนรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในทศพิธราชธรรมข้อที่1ข้อว่าทานแปลว่าการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความสุขให้กับประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินไทย70ปีไม่มีถิ่นที่ไหนๆที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปพระองค์นั้นเสด็จไปเพื่อที่จะทำความสุขให้กับประชาชนของพระองค์ด้วยการพระราชทานในเรื่องอันเป็นสิริมงคลให้กับประสบนิกรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนักปกครองถามว่าพระองค์พระราชทานหรือให้อะไรอาตมาภาพพอสรุปได้ยังไงว่าข้อที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงพระราชทานที่เราเรียกว่ากระแสพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทในข้อนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมทานแปลว่าการให้ธรรมะข้อคิดให้สิ่งที่เป็นสิริมงคลเตือนสติปัญญาให้เรานั้นได้ฉกคิดและไม่ประมาทพลั้งเผลอในการดำเนินชีวิตเราจะศึกษาพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระองค์ได้ในทุกที่ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานไว้หรือให้ไว้ในคราวสมัยต่างๆบางทีก็ให้ในเวทีของการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยต่างๆบางทีก็ให้ผ่านกับสมาคมที่เข้าไปเฝ้าพระองค์ท่านบางครั้งก็ให้ในพระราชพิธีครั้งใหญ่ๆของพระองค์ท่านนี่เรียกว่าเป็นธรรมทานอาตมภาพได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทเนี่ยเอามาแล้วนำไปเทศขยายความให้กับญาติโยมได้สดับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณปกติก็จะนำเรื่องข้อคิดสติเตือนใจที่ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยเรื่องศีลธรรมและคุณธรรมยังประทับใจที่พระองค์พระราชทานให้ข้อความว่าในบ้านเมืองของเรานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราไม่สามารถทำทุกคนให้เป็นคนดีได้การที่บ้านเมืองของเราอยู่เป็นปกติสุขมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่การส่งเสริมความดีหรือสนับสนุนให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีหรือทำความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นในพระบรมราโชวาทนี้กินใจมากแปลว่าเราต้องช่วยกันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนคนดีให้เข้าไปปกครองบ้านปกครองเมืองไม่ให้มีทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่ต้องควบคุมคนไม่ดีอย่าให้เขาขึ้นไปมีอำนาจเพราะคนไม่ดีไปมีอำนาจแล้วทำให้บ้านเมืองประเทศชาติของเราเสียหายพระบรมราโชวาทนี้อากาลิโกทันสมัยต้องนำมาพูดและหยิบยกใส่เกล้าใส่กระหม่อมทำบ่อยๆสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราโชวาทข้อนี้ให้บ่อยๆเพราะฉะนั้นพระองค์พระราชทานที่เรียกว่าเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้คนไทยนั้นสามารถประพฤติปฏิบัติได้นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ความสามัคคีความเสียสละความอดทนความเพียรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระราชทานของขวัญให้กับประชาชนคนไทยมีพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในยามที่ประเทศชาติเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนลำบากพระองค์ก็ให้ขวัญและกำลังใจพระราชทานพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกซึ่งพระองค์นั้นได้จัดพิมพ์ดูแลต้นฉบับด้วยพระองค์เองทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาพสวยๆงามๆซึ่งพระองค์รับสั่งให้ศิลปินในสาขาจิตรกรรมเนี่ยวาดส่งงานให้พระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงตรวจชำระแก้ไขงานจนกระทั่งศิลปินนั้นทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้เรียกว่าพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าให้ธรรมทานข้อที่2พระองค์ทรงช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยด้วยการเสด็จไปในถิ่นที่อยู่อาศัยของราษฎรของพระองค์ว่าทุกข์ยากลำบากน้ำไม่มีใช้น้ำไม่มีกินไม่มีสถานที่ทำเกษตรกรรมพระองค์ก็ไปศึกษาปัญหาแต่ละถิ่นแต่ละที่ไม่เหมือนกันจนกระทั่งว่าพระองค์ช่วยเหลือเป็นโครงการต่างๆทราบว่าตอนนี้ประมวลแล้วมีถึง 4,500 กว่าโครงการใน 4,500 โครงการนี้มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องน้ำทำเกษตรกรรมเนี่ย 3,000 กว่าโครงการสามารถทำให้ชีวิตของประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นกินอิ่มและอยู่อุ่นสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในข้อนี้พระองค์ทรงพระราชทานอะไรอามิตรเรียกว่าอามิตรสถานแต่พระองค์ทรงพระปีชาสามารถทรงพระปีชาสามารถอย่างไรปกติแล้วคนทุกข์ยากลำบากแล้วก็จะขนข้าวเข้าของไปให้ช่วยเหลือแต่เอาข้าวของไปให้เขาเขาก็กินได้วันเดียวหรือคืนเดียวก็หมดแต่ว่าพระองค์ให้ความยั่งยืนให้วิธีการทำอาชีพทำให้เขานั้นยืนบนลำแข้งลำขาพระองค์เสด็จกลับแล้วมีคนนำแนวกระแสพระราชดำรัสหรือว่าโครงการตามกระแสพระราชดำริเนี่ยไปช่วยกันทำพัฒนาก็ทำให้ชีวิตของแต่ละหมู่บ้านเกิดความเจริญรุ่งเรืองอยู่บนแข้งอยู่บนขาของตนเองได้สร้างความสุขพระองค์ก็เสด็จไปในสถานที่อื่นๆอีกกล่าวกันว่าใน 4,500 โครงการเนี่ยถามว่าทำไมมากเหลือเกินเมื่อเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาตมาภาพคิดว่าพระองค์มีโครงการพระราชดำริเนี่ยทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์หนึ่งจะออกมา1โครงการ2โครงการเดือน1ถัวเฉลี่ยเนี่ยมี5โครงการถึง6โครงการปี1มีสมมุติว่าเดือนมี5โครงการเนี่ย12เดือน12 5 60 1ปีเนี่ยมี60โครงการ70ปีอ่ะ70คูณเข้าไป 4,000 กว่าโครงการแล้วนี่โดยถัวเฉลี่ยที่ไม่ได้จดบันทึกจารึกอีกเท่าไหร่กันนี่เรียกว่าพระองค์ทรงพระราชทานสิ่งที่เป็นทิพยสุขและเป็นทิพยสมบัติให้กับประชาชนกินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบายภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์นี่เรียกว่าทรงพระราชทานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำดินน้ำลมไฟทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อประสบนิกรของพระองค์บางครั้งก็ให้พระราชทานพระราชทรัพย์ที่ประสบภัยพิบัติจริงๆชุบชีวิตไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วพระองค์ก็เอาเรื่องอาชีพเข้าไปเรียกกันว่าสร้างเป็นปึกแผ่นฟังสร้างอนาคตให้กับชาวถิ่นทุรกันดารจนกระทั่งต่างประเทศให้เกียรติและยกย่องชาวโลกยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราว่าเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความเสียสละทำให้ประชาชนของพระองค์ท่านอยู่ดีและมีความสุขนั่นเองสรุปความแล้วว่าพระองค์นั้นให้ทั้งธรรมทานและให้ทั้งอามิสทานและข้อว่าอามิสทานเนี่ยยังพ่วงคำว่าวิทยาทานแปลว่าอะไรทุกโครงการนั้นมีองค์ความรู้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าให้แล้วเสร็จแต่โครงการแต่ละโครงการนั้นผ่านกระบวนการที่พระองค์ทรงเข้าถึงปัญหานำมาขบคิดวิจัยกว่าจะเป็นโครงการนี้แต่ละโครงการมีองค์ความรู้ทั้งนั้นเ
พราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้มีให้กับประชาชนนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนและชาวโลกมิรู้ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพระศกนิกรของพระองค์นั้นต้องยึดเอาแนวทางที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติและกระทำเพื่อประชาชนของพระองค์อะไรก็ตามที่พระองค์พระราชทานเอาไว้ก็ขอให้เป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เคยให้สิ่งนู้นสิ่งนี้แก่เราไม่โดยตรงก็ทางอ้อมเช่นเรามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์เนี่ยตอนนี้ก็บูชาเก็บไว้ให้ดีนะบูชาเก็บไว้ให้ดีจะมีสิ่งประเสริฐอะไรเล่าเท่าการบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราเมื่อได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสงฆ์ศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าศรีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน